สวัสดีค่ะชื่อนารินนะคะกมลนารินกมลนาวินทำงานศิลปะแล้วก็สอนศิลปะอยู่ค่ะในคอร์สนี้นารินจะมาสอน drawing นะคะโดยเราจะแบ่งบทเรียนออกเป็น5บทเรียนเริ่มจาก1แสงเงาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เรียนรู้การลงเงาเบื้องต้น2การจัดองค์ประกอบโดยเริ่มจากการจัดวางและทดลองวาดหุ่นนิ่งค่ะ3โครงสร้างโครงสร้างโดยรวมและสัดส่วนของมนุษย์4การวาดหน้าคนศึกษาโครงหน้าและวาดผลงานจริงค่ะ5เราจะสรุปการเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนมาค่ะเนื่องจากเราใช้การเรียนการสอนแบบ peer to peer learning นะคะเราแนะนำให้ทุกท่านร่วมทำ challenge ซึ่งเราจะมีโจทย์ให้ทุกท่านทุกครั้งหลังบทเรียนค่ะ challenge เหล่านี้เราไม่ได้บังคับให้ทำนะคะถ้าไม่มีเวลาจะไม่ทำก็ได้ค่ะแต่ถ้าท่านทำนอกจากท่านจะได้รับ feedback จากเพื่อนๆร่วมชั้นได้เห็นผลงานของคนอื่นๆแล้วนักวิชาการยังได้พิสูจน์ออกมาแล้วด้วยค่ะว่าการลงมือทำจริงเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดค่ะในการส่งกันบ้านท่านสามารถโพสต์ผลงานของท่านลงในคอมเมนต์ของแต่ละบทเรียนได้เลยนะคะหลังจากที่ได้ส่งงานของท่านแล้วเราอยากจะขอให้ท่านช่วยวิจารณ์ผลงานของเพื่อนร่วมชั้นอย่างน้อย3ผลงานค่ะในการวิจารณ์งานเราขอให้ท่านใช้คำสุภาพให้กำลังใจเจ้าของผลงานเช่นบอกว่าทำดีแล้วแต่คุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกวิจารณ์งานอย่างเจาะจงเช่นถ้าอยากให้ดูดีกว่านี้ควรจะเพิ่มเงาที่พื้นหน่อยนะเจ้าของงานจะได้เข้าใจว่าตรงไหนที่ยังไม่ดีพอค่ะและนอกจากนั้นการวิจารณ์งานควรจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาดีก็บอกว่าดีส่วนที่เห็นว่าไม่ดีก็พูดได้ค่ะว่าควรแก้ถ้าทำตามนี้แล้วเราจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับทั้งคนวิจารณ์แล้วก็คนที่รับคำวิจารณ์นะคะในการเรียนคอร์สนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ 1. ดินสอ 2B นะคะหรือว่าจะเป็นดินสอกดธรรมดาแบบนี้ก็ได้ค่ะ 2. เป็นดินสอ EE นะคะดินสอ EE เนี่ยเป็นดินสอที่เข้มที่สุดใช้ในการแรงเงาได้ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าไส้ของมันเนี่ยจะหนากว่าดินสอปกตินะคะโดยการที่เวลาเราเหลาเนี่ยเราจะไม่เหลาด้วยกระเป๋าดินสอแต่เราจะเหลาด้วยคัตเตอร์แทนค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คือคัตเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มี EE ไม่มีเวลาหาซื้อเนี่ยใช้ 2B แทนไปก่อนก็ได้ค่ะ4ก็คือกระดาษวาดรูปนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ5ก็คือยางลบนะคะแนะนำให้ใช้ยางลบแบบเนื้อซอฟต์แต่ถ้าไม่มีใช้ยางลบอะไรก็ได้ค่ะแล้ว6นะคะก็คือสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเอาละค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมแล้วเรามาเริ่มบทเรียนแรกกันเลยค่ะ